ครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไพลอนเทเลส2ของสนามเดินป่านะครับเป็นสินค้าใหม่ประจำปี2019นะครับตัวนี้จะขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรนะครับตัวนี้จะมาทดแทนออร่า2ของเรานะฮะตัวนี้จะเป็นทรงแบบทัวริงนะครับจะมีเทเลสยื่นออกมาด้านหน้านะครับเทเลสนี่ยื่นมาประมาณ 1.50 เซนครับผมตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์3,500มิลนะครับมาดูตัวนี้ด้านข้างก่อนนะครับเทเลสนี่จะยื่น2ฝั่งนะครับแต่ว่าเสาจะแถมมาให้แค่2ต้นนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับเข้าออกได้2ทางน้ำหนักอยู่ประมาณ 5.5 กิโลกรัมครับดูด้านข้างครับตัวนี้จะเป็นช่องระบายอากาศหน้าต่างเล็กนะครับตัวนี้จะมีตัวค้ำนะครับสามารถปิดได้ผ้าไฟชีทเต็มผืนนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับหน้าฝนและทุกหน้าครับเพราะด้านในของเราจะเป็นมุ้งตะข่ายนะครับถ้าเราร้อนก็ดึงออกมานิดนึงนะครับปักสวบกเพื่อให้ลมระบายเข้าไปด้านล่างครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยฮะช่างต้องเปลี่ยนทั้งนี้นะด้านหลังจะเป็นตูอย่างนี้เหมือนกันครับสามารถทำเป็นเทเลสได้เช่นกันครับแต่ว่าเสาเนี่ยเราก็จะแถมมาให้แค่2ต้นนะครับเข้าออกได้2ทางครับเก็บได้ผมจะม้วนเก็บไปตัวนี้จะมี2คู่สีนะครับจะเป็นสีเขียวขี้ม้าเขียวอ่อนนะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินกลมครับนะครับตรงนี้จะเป็นประตูครึ่งนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นประตูครึ่งนึงข้างบนเป็นหน้าต่างนะครับสามารถปิดได้ส่วนด้านหน้าเป็นมุ้ง2ชั้นเป็นประตูแล้วก็เป็นมุ้งอีกชั้นหนึ่งนะครับเราจะเข้าจากข้างหลังเลยครับมาดูภายในครับตรงนี้จะเป็นผ้าผ้าพื้นนะครับจะเป็น PE เคลือบกันน้ำ2ด้านนะครับตรงนี้จะให้น้ำหนักเบาครับกันน้ำได้ดีครับดูด้านในครับข้างบนนี้นะฮะจะมีเสาค้ำยันไปหนึ่งต้นนะครับเพื่อให้ยันแล้วก็ถางเพื่ ให้น้ำไหลเร็วขึ้นนะครับส่วนด้านข้างนะครับนี่ครับข้างซ้ายขวานะครับตรงนี้จะเป็นผ้าเต็มส่วนตรงนี้จะเป็นมุ้งระบายอากาศก็ตัวนี้คือมันคุมหมดพอคุมหมดปุ๊บเมืองไทยเป็นเมืองร้อนเราก็เลยเพิ่มช่องระบายอากาศตะข่ายนี่อย่างถี่เลยนะครับกันคุ้นกันแมลงได้ดีครับผมส่วนประตูด้านหน้าเดี๋ยวด้านหน้าครับเปิดกันนะจะเป็นมุ้งชั้นมุ้งสองชั้นนะครับด้านหน้านี่ครับประตูส่วนประตูด้านหน้านะครับจะเป็นสองชั้นนะครับตัวนี้จะเป็นมุ้งเต็มผืนนะครับแล้วข้างนอกก็จะเป็นผ้าเต็มผืนเหมือนกันก็จะมีพื้นที่นั่งด้านหน้าเพื่อกันน้ำคงน้ำค้างกันนะครับประมาณ 1.50 เซนทั้งสองฝั่งนะครับโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไงผมจะถ่ายทำคลิปเต็มอีกทีนึงครับส่วนมาดูตัวอุปกรณ์ข้างในตัวเต็นท์ก่อนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจนะครับตัวนี้ขนาดก็2เมตรคูณ2เมตรนะครับภายในตัวเต็นท์ยื่นออกมาก็อีก 1.50 นะครับความสูงก็อยู่ที่ 1.50ตัวนี้จะเป็นสีเขียวนะครับแกะดูก่อนนี่เป็นตัวเต็นท์แล้วก็ผ้าไฟชีทนะครับผ้าไฟชีทของเราก็จะพิมพ์ลายในตัวนะครับสนามเล็บโลโก้สนามนะครับแล้วก็แผนที่ประเทศไทยเสาก็จะมีทั้งหมด3ต้นนะครับนะอันนี้เสาตัวเต็นท์โอ้โหน่าเชื่อครับรุ่น2เมตรที่ปกติใช้เสา 8.5 มิล นะครับแต่ของเรานี่เพิ่มขนาดครับเป็น 9.5 มิล ครับโอ้ใหญ่ขึ้นครับตัวนี้ส่วนเสาค้ำก็จะประมาณ 7.9 มิล ครับอันนี้รับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัวนี้ก็จะมีเสาเทเลสมาให้2ต้นครับ
มาดูสมอบกกันดูว่าจะใหญ่ขึ้นไหมเหมือนตัวเทเรส3หรือเปล่าครับโอ้เหมือนเอกิโม3ครับตัวทีตัวทีจะแกะยากนิดนึงโอ้แม่เจ้าคู่เสาใหญ่ขึ้นจริงครับโอ้เสาสมอบกนะครับตัวใหญ่ขึ้นครับสมอบกตัวใหญ่ขึ้นครับโอ้ไม่น่าเชื่อสนามเดินป่าเราให้จริงครับตัวนี้ตามคำเรียกร้องของลูกค้าครับเนื่องจากพื้นที่บางพื้นที่ก็ดินจะแข็งบ้างอะไรบ้างเสาก็จะหักงอง่ายตัวนี้ก็เสาใหญ่ขึ้นสุดยอดจริงๆครับ2ตัวรุ่นแล้วนะครับที่เจอนะฮะตัวเอกิโม3แล้วก็ตัวไพรอน2นะครับที่เสาสมอบตัวสมอบกใหญ่ขึ้นครับส่วนรุ่นอื่นยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยๆรีวิวให้ทีนึงครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรุ่นไพรอน2นะครับของสนามเดินป่าขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรสูง 1.50 เมตรแล้วก็ยื่นออกมาประมาณ 1.50 เมตรนะครับน้ำหนักประมาณอยู่ที่ 5.8 กิโลกรัมนะครับสามารถซื้อได้ที่สปอร์ตเบอร์สปอร์ตมอลซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขาและออนไลน์นะครับยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการกางและคลิปเต็มให้ทีนะครับขอบคุณครับ